ก็สวัสดีครับนะครับนะฮะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมารีวิวเหรียญนะครับรุ่นกันภัยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะของหลวงพ่อพัดเรานี่เองนะครับนะฮะรุ่นกันภัยนะครับนะฮะนะฮะเพิ่งได้มายังไม่ได้รีวิวเลยนะครับนะครับได้มานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รีวิวให้ออกให้ดูเลยนะครับนะครับรุ่นกันภัยนะครับรุ่นนี้รุ่นดังเลยนะครับกันภัยนะครับอ่ะมาดูกันครับนะฮะนี่ยาเขียวเหนียวซับนะครับผมเป็นคนชอบยาเขียวนะครับยาเขียวยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะรุ่นกันภัยนะครับนะฮะและการที่28นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวนะครับนะฮะรุ่นกันภัยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่นะฮะสภาพเหรียญสวยงามนะครับนะฮะหน้ากากทองทิพย์นะครับลงยาจีวรคุยพื้นเขียวนะครับนะครับรุ่นกันภัยนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัดออกให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับนะฮะตัดแกะออกให้เลยนะครับรุ่นกันภัยนะครับจะได้ดูชัดๆนะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะหมายเลขนะตอกทอรอนะครับทอธงแล้วก็รอเรือรอลิงนะครับนะฮะทอรอนี่แปลว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับเหรียญนี้ตอกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับทอรอหมายเลข28นะครับนะฮะ28นะครับนะฮะรุ่นกันภัยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับนะครับจะตอกนี่นะครับพัดอย่างนี้นะครับตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะต้องปิดแฟลชก่อนนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับรุ่นกันภัยนะครับนะฮะด้านหลังจะเขียนว่าตอกโค้ดเป็นนี่นะครับพัดนะครับนะฮะรุ่นกันภัยนะฮะจำไว้นะครับนะจะตอกโค้ดเขียนคำว่าพัดนะครับนะฮะรุ่นกันภัยนะครับและตัวนี้จะตอกทอแล้วก็เลข28นะครับแล้วก็รอเรือนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจก็ตอกทอรอนะครับรุ่นกันภัยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับนะคุยพื้นเขียวลงยาจีวรนะครับโอ้รุ่นกันภัยนี่ก็ไม่ให้เล่นถูกๆนะครับเล่นกันหลักพันเลยนะครับรุ่นกันภัยแล้วก็รุ่นอะไรนะรุ่นชนะจนนะครับนะฮะของหลวงพ่อพัดนี่เป็นรุ่นดังของเขาอีกรุ่นนึงเลยนะครับรุ่นกันภัยแล้วก็รุ่นชนะจนนะครับนะฮะน้องๆก็เจริญพรเลยนะครับนะครับน้องๆเจริญพรเลยนะครับน้องๆกับเอราวัณ3พอๆกันกับเอราวัณเสมาเอราวัณช้าง3เสียรเลยนะครับนะครับเหรียญก็ประมาณนี้นะครับวัดห้วยด้วนนะครับเรารีวิวถี่เหรียญแท้ให้ดูนะครับดูแบบนี้ไปนะครับแล้วก็จำให้แม่นนะครับจำโค้ดจำอะไรให้แม่นแค่นั้นเองนะครับเวลาไปเช่าซื้อหาจะได้ไม่โดนตะปูเรือใบนะครับรุ่นไหนดังๆจะมีปลอมขึ้นมานะครับเป็นรายการที่28นะครับนะฮะรายการ28เนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวนะครับนะฮะสวยๆอย่างนี้นะครับนะครับเมื่อกี้มันอยู่ในซีนละมันแลดูถุงมือจับไปจับมาแล้วก็จะเป็นสีดำๆแต่นี้สวยนะครับนะฮะสวยสวยงามนะฮะนี่ครับเขียวเหนียวซับอย่างนี้นะฮะเหรียญหนึ่งก็นะครับลงยาแบบนี้น่าจะหลักพันขึ้นแหละครับนะฮะกันภัยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ด้วยนะครับเหรียญนี้จะตอกเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ก็ทองทิพย์เหมือนกันนะครับนะฮะลงยาเขียวนะครับนะฮะเหมือนกันนะครับนะครับน่ะเห็นไหมเหรียญนี้ก็ตอกทอรอเหมือนกันนะครับทอรอแล้วก็198โอ้โหถ้า168นะฮะเหรียญนี้ผมไม่ออกเลยนะครับถ้า168นี่เป็น198นะครับนะฮะนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอกพอผ่านตรงนี้นะครับนะฮะเป็นรุ่นกันภัยเป็นรุ่นดังนะครับนะฮะมีนะฮะน้องๆจากมีกูไว้คุ้มภัยเลยนะครับนะฮะรุ่นกันภัยนี่ครับพกเลี่ยมใส่คอและติดตัวไปได้เลยนะครับรุ่นกันภัยหลวงพ่อพัดนะครับ
จะมีรุ่นกันภัยมีรุ่นกันภัยแล้วก็มีรุ่นมีกูไว้คุ้มภัยนะครับอีกรุ่นที่ดังๆนะครับแต่รุ่นนี้นี่กินขาดเลยนะครับแซงขาดเลยนะฮะนะครับนี่สภาพเหรียญนะครับสวยกิ๊บเลยครับสภาพขอบเหรียญนะครับดูขอบเหรียญนะครับนะฮะดูขอบเหรียญนี้ไม่เป็นไรนะครับอยู่ในซีนดูขอบเอานะครับขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเหรียญใหม่ๆจะขอบตัดจะไม่เหมือนกับเหรียญสมัยเก่านะครับนะฮะดูง่ายนะครับนะฮะนะครับนี่แคปไว้เลยนะครับใครอยากไอ้นั่นอยากรู้ยังไงนี่แคปเอาเลยนะครับนี่ชัดๆอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับรุ่นกันภัยนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะนะครับสวยๆนะครับนะฮะโอ้โหคุยเขียวนะเขียวเหนียวซับเลยนะครับนะนะครับลงยาสีเขียวนี่ยังไงก็มีคนชอบนะเขียวเหนียวซับลงยาเขียวยิ่งเป็นท้าวเวทอะไรลงยาเขียวนะครับนะครับ168ลงยาเขียวอย่างนี้นี่ฮะมีแต่คนชอบนะครับนะฮะนะฮะลงยาเขียวเหนียวซับแล้วก็ลงยาแดงนะครับลงยาฟ้าอย่างนี้นะครับนะนะครับที่คนเขานิยมครับนิยมมากที่สุดก็เป็นลงยาเขียวกับลงยาแดงลงยาฟ้านะครับนะฮะนะครับสวยงามนะครับนะรุ่นกันภัยนะครับขอบหงขอบห่วงเป็นยังไงนะครับนะฮะดูสภาพเหรียญนะครับเราให้ดูทั่วๆนะฮะให้ดูทั่วๆนะครับเมื่อกี้ได้ดัมเบอร์28มาอันนี้นัมเบอร์โอ้โหแต่ลงยาจีวรสวยมากนะครับคุยพื้นเขียวดูลงยาจีวรนี่สวยงามมากนะครับนะน่าจะลงยาเย็นนะครับลงยาเย็นได้สวยมากนะครับนะฮะหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะครับนี่ด้านหน้ามีแค่นี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายเซ็นนะครับพระครูนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะฮะดูกันชัดๆนะครับแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยนะครับนะฮะไม่มีหนังสือนะครับนะฮะต้องดูแบบนี้เอาผมรีวิวแต่เหรียญแท้ๆให้แน่นอนนะครับนะนะเหรียญปลอมผมก็จะบอกว่าปลอมแต่ถ้าเหรียญในแท้ก็ต้องดูแบบที่ผมบอกเลยนะครับนะนะครับอย่าไปตกม้าครับเงินท่านแท้เวลาเช่าบูชาพระท่านต้องได้ของแท้ๆไปนะครับนะฮะนะครับใครที่ยังไม่มีเฟซผมอยากสอบถามเรื่องพระแท้ก็เฟซบุ๊กก็พันอีสานชาแนลนะครับนะฮะถ้าเป็นเบอร์โทรก็0822597521ครับปรึกษาได้ตลอดนะครับปรึกษาได้ตลอดนะนะฮะหลัง6โมงไปก็ไม่ต้องโทรนะครับ6โมงเย็นก็นอนเอาลูกนอนนะครับนะ6โมงทุ่มหนึ่งตื่นก็ประมาณตี4ตี5ตี5 6โมงนะครับสอบถามได้ตลอดนะครับนะนะครับนี่ก็เหรียญกันภัยนะครับของหลวงพ่อพัดสวยงามมากนะครับนะฮะสวยงามนะครับนะฮะถุงมันเลอะเฉยๆนะครับเมื่อกี้นี่ผมเลยออกมาแล้วโอ้โหเป็นไงฮะสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะนะฮะเป็นรายการที่28นะครับนะฮะเป็นเนื้อกลางๆนะครับยังไม่ถึงกับเนื้อล่างๆมากเท่าไหร่นะฮะแต่เนื้อทองทิพย์ลงยาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะยังจับเล่นหากันได้ถ้าลงยาสวยๆแบบนี้นะครับนะเล่นหากันนะฮะเห็นกันภัยแต่ละรุ่นนะครับยิ่งเนื้ออัปปะก้งอัปปะก้าลงยาโอ้โหไปหลักพันกว่า 1,700 1,600 1,700 นะครับอย่างนี้ก็อยู่นะครับหลักพันนะครับนะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่ผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะครับตกลงซื้อขายกันนะฮะนะครับแต่ราคากลางๆเลยครับไม่ต่ำกว่า1,000นะฮะต่ำสุดก็900นะครับรุ่นกันภัยนะครับนะนะครับรุ่นกันภัยนะฮะนะครับพอๆกันภัยกับอาชนะจนนี่ราคาสูสีกันนะครับนะฮะกันภัยกับชนะจนนะครับนะฮะนะครับกันภัยกับชนะจนนี่ราคาสูสีกันนะครับสวยงามนะครับอ่ะมาดูกล่องนะครับกล่องเหมือนกันหมดเห็นไหมครับนะฮะกล่องต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับดูพระด้วยต้องดูกล่องด้วยนะครับนะฮะไปเจอแบบเดี๋ยวสปูเรือใบนะครับเดี๋ยวนี้กล่องทำออกมาก็เปียบเลยนะครับนะครับดูลายกระหนุ่งกระหนกของกล่องนะครับนะฮะดูลายกระหนุ่งกระหนกของกล่องแล้วก็ดูตัวหนังสือแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยนะครับนะฮะแคปไว้เลยนะครับนะฮะใครที่เล่นอยู่นะครับนะฮะกล่องด้านในเป็นกำมะหยี่นะครับสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่ปิดให้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นรายการที่28นะครับนะไม่เหมือนกับชนะจนเอ้ยไม่เหมือนกับรุ่นอะไรนะเจริญพรนะครับเจริญพร99นี่ทำออกมาโหซีน
ซีนแต่ละสีนี่ครับสีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีสีฟอยสีอะไรนะครับโอ้โหหลายสีไม่รู้จะลุ้นสีไหนนะครับนะครับเจริญพรนะครับ99ที่เพิ่งออกมานะครับนะครับก็นี่ก็อีกเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่เก็บได้นะครับมีกูไว้คุ้มภัยก็เลี่ยมห้อยคอนะครับออกเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับดูเส้นคมชัดแจ๋วนะครับดูตรงคงตรงคอหลวงพ่อนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่เส้นคมชัดนะครับรูปตรงรูปตาอะไรชัดหมดนะฮะหูเหอนะครับลงยาได้สวยนะครับคุ้มภัยนะครับลงยาสวยมากนะครับคุยพื้นนะครับลงยาคุยพื้นนี้มีราคาหมดนะครับนะขอบลงขอบเหรียญนะครับนะครับรุ่นนี้จะแปะรายการไว้รายการที่28นะครับอยากรู้ก็ลองไปหาดูใบเอาว่าผลิตกันกี่เหรียญนะครับแต่ผมมารีวิวให้นี่คือรีวิวว่าเหรียญแท้เป็นอย่างนี้โค้ดเป็นอย่างนี้นะครับโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่ผู้จัดสร้างนะครับนะฮะถ้าของวัดก็โค้ดง่ายๆย้อนไปดูคลิปของผมหลายๆคลิปนะครับนะฮะจะมีโค้ดของวัดอยู่นะครับนะฮะอันนี้ทอ28ลอนะครับนะฮะทอลอตอกทอลอเป็นเหรียญกันภัยของหลวงพ่อพัดนะครับนะครับคลิปนี้แล้วก็นะครับเราก็จะมาเก็บภาพละครับนะฮะรุ่นกันภัยเดี๋ยวเก็บภาพสักนิดนึงเก็บภาพสักนิดนึงนะครับนะฮะเก็บภาพสักนิดนึงไม่สวยเก็บแบบนี้ดีกว่านะฮะนี่รุ่นการภัยหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวนะจัดระเบียบสังคมนะฮะผมเป็นคนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บถ่ายนะจะได้ไม่ตกม้านะครับนะครับรุ่นการภัยนะครับนะฮะนี่ผิวจะเสียจะช้ำหมดนะครับรุ่นการภัยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนะครับว่าเราจะรีวิวเหรียญอะไรให้ท่านดูอีกนะครับนะครับสวัสดีครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ